รองนายกประวิตรวงสุวรรณนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะที่พุ่งสูงขึ้นบอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่ได้ขึ้นนะไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอขึ้นก็มาต่อว่ารัฐบาลนะครับตอนนี้ต้องเสียสละกันบ้างส่วนเรื่องการโจมตีรัฐบาลผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่ามีคนโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องอะไรฮะเรื่องไอ้ที่บอกไม่เติมน้ำมันให้ไปเติมอย่างอื่นแทนอะไรนี่แหละฮะสรุปว่ามันเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์เฟกนิวส์โอ้แต่ว่าถ้าคนเชื่อเยอะขนาดนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือป่ะใช่แต่ว่าผมว่าเรื่องใหญ่จริงเรื่องนี้นี่ต้องวิเคราะห์แล้วไม่ยอมแล้วยังไงครับยังไงคือปัญหาผมไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันแพงขึ้นนะครับผมรู้สึกน้ำมันเพราะผมเคยแพงกว่านี้เยอะในสมัยที่แบบอย่างอื่นถูกกว่านี้เยอะเนี่ยนะครับเพราะผมขับรถเนี่ยผมเติมเบนซินนะแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือคนไม่มีตังค์จะเติมนั่นแหละสิมันไม่ใช่ปัญหาตัวน้ำมันจริงๆถ้าคนเศรษฐกิจดีเนี่ยแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกก็เหมือนตอนเศรษฐกิจเราดีสมัยคุณนันสมัยนั้นมิเตอร์แท็กซี่มิเตอร์35บาทสมัยนั้นน่ะยังต้องจ่ายหลังมิเตอร์อีกเท่าไหร่กว่าจะไปอ่ะครับใช่มั้ยแล้วเราต้องทิปอย่างต่ำเมื่อก่อน20ยังไม่งั้นค้อนนะทำไมช่วง90เนี่ยใช่มั้ยแต่ว่าคนมันมีตังค์ไงแต่ตอนนี้คือคนมันไม่มีตังค์อ่ะนะครับต่อให้ขึ้นอีกสัก10สตางค์คนก็บ่นนะฮะใช่นั้นปัญหามันไม่ใช่ว่าอยู่ที่การเสียสละปัญหาอย่าช่วยหาตังค์เข้ากระเป๋าพวกผมทีนี้บริหารช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยไหนบอกว่าเศรษฐกิจดีไงและประเด็นก็คือไอ้ตอนที่ท่านบอกว่าถูกเนี่ยท่านพูดในลักษณะในเชิงที่ว่าแหมทีเราทำถูกมา4ปีที่ผ่านมาไม่เห็นชมเลยทีมันจะขึ้นก็บ่นตอนมันลงเนี่ยท่านก็ลงน้อยกว่าตลาดโลกนะนี่ต้องยอมรับบ้านเราเพราะมีการเก็บค่าตลาดไปไหนล่ะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยค่อนข้างสูงคือที่อ้างว่าเป็นผลงานมันไม่ใช่ไงใช่ไหมคือตอนนี้มีง่ายสุดถ้าทำกันคือไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยให้ไปซื้อน้ำมันมาเลเซียมาใช้ที่เขาบอกเด็กป.3ใช่ไหมเด็กป.3ก็แก้ได้เด็กป.3บอกก็ไปซื้อน้ำมันจากมาเลเซียมา17บาทขาย20กว่าบาทก็ได้แหมแต่ว่าเด็กป.3ไม่ต้องโดนปรับถ้าอยู่ชายแดนเนี่ยมันก็ยังทำได้นะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพทำยังไงมีคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสิริจิรพงษ์พันธ์บอกว่าถ้าใครขายน้ำมันถูกก็ให้ไปเลือกเติมแบรนด์นั้นสิถ้าพอขายถูกก็ควรไปเติมทีนี้เรื่องการแจ้งราคาน้ำมันขายปลีกล่วงหน้าเนี่ยที่ผ่านมาเคยห้ามไว้แต่ตอนนี้ปรากฏว่าน้ำมันมันราคาค่อนข้างผันผวนแบบนี้ก็ให้กลับมาใช้ใหม่คือแจ้งล่วงหน้า1วันนะฮะแล้วทีแรกไปยกเลิกทำไมฮะให้มันช็อกเล่นเหรอตื่นเต้นเล่นมันมีเรื่องของการกีดกันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรฮะกีดกันเรื่องของชี้นำตลาดเป็นการชี้นำตลาดชี้นำตลาดยังไงผมฟังคุณมนูนสิริวัฒน์ออกมาวิเคราะห์ทุกวันผมก็ไม่เห็นมันอาจจะเกิดการชี้นำตลาดก็เลยต้องยกเลิกไปแล้วก็สุดท้ายวันเดียวก็กลับมาให้ทำเหมือนเดิมได้ครับนะฮะไม่ชี้นำตลาดแล้วแหละฮะคงไม่แล้วฮะงงมากเหมือนกันเอาแต่ว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างครับอาจารย์วิโรจน์ที่จะทำให้เกิดการประหยัดน้ำมันได้เช่นผมนั่งรถอาจารย์วิโรจน์ประหยัดน้ำมันผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วพี่คนเขาประหยัดกันอยู่แล้วประเด็นคือไม่ใช่ประหยัดขับรถเล่นเหรอครับประเด็นก็คือผลกระทบตอนนี้เนี่ยมันก็คือมันลามไปสู่ต้นทุนของสินค้าราคาอื่นซึ่งมันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างที่ผมบอกอ่ะข้าวขึ้นจานละ5บาทค่ารถเมล์ขึ้นอีกกี่บาทเนี่ย 4-5 บาทเนี่ยโอ้โหไอ้เงินที่เขาได้เพิ่มมาจากการขึ้นค่าแรงนี่แทบจะไม่ cover เลยนะฮะติดลบหนักกว่าเดิมต้องมีการตัดสินใจกันยกใหญ่นะครับระหว่างช่วยบริหารประเทศให้ดีกว่านี้ครับขอร้องให้พวกเราเสียสละ